สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาพบกันกับรายวิชาศิลปะอีกแล้วนะครับวันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าคุณครูกลับมาสอนในห้องเรียนในห้องเรียนศิลปะของเรานะครับนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอาจจะนึกถึงบรรยากาศห้องเรียนของเรานะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนด้วยกันนะครับแต่วันนี้เราเรียนออนไลน์กันไปก่อนที่นักเรียนเห็นบนโต๊ะคุณครูเยอะแยะเลยเนี่ยรกจังเลยวันนี้มีอะไรบ้างนะกล่องพัสดุช่วงนี้อยู่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ work from home สั่งวัสดุพัสดุต่างๆมาเต็มไปหมดเลย F นู่น F นี่มาเต็มเลยก็จะมีกล่องเหลืออยู่เห็นไหมครับนี่กล่องกล่องของเล่นของเราก็มีต้องมีแน่ๆเลยในบ้านกล่องใส่ของต้องมีกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกล่องที่เราซื้อของมากล่องของเล่นต่างๆจนกระทั่งกล่องนมนะครับนักเรียนเพิ่งจะมารับนมไปดื่มนมหมดแล้วก็ยังเหลือกล่องกล่องเหล่านี้ถ้าทิ้งไว้ก็เป็นเศษวัสดุเป็นขยะเป็นอะไรที่มันรกบ้างนะครับวันนี้เราจะเอากล่องพวกนี้มาใช้ในงานศิลปะของเรานะครับวันนี้คุณครูจะชวนพวกเราให้กลายเป็นสถาปนิกตัวน้อยเป็นนักออกแบบบ้านเป็นวิศวกรโอ้ลองดูที่ว่าเราจะเป็นได้ไหมวันนี้เราจะนำกล่องไปประดิษฐ์เป็นบ้านจำลองนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่อง My Box House นะครับ My Box House ก็หมายถึงการสร้างบ้านด้วยกล่องนะครับเป็นบ้านจำลองเป็นของเล่นเป็นของโชว์เป็นงานศิลปะเดี๋ยวเราลองไปออกแบบสร้างบ้านด้วยกันนะครับนักเรียนครับจากกล่องที่เรามีอยู่เนี่ยนักเรียนไปหาดูในบ้านดูที่ว่ามันมีลักษณะยังไงกล่องปกติธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับมีด้านกว้างด้านยาวด้านสูงเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสก็มีนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็มีช่องอยู่บ้างหรือมีฝาปิดอะไรก็แล้วแต่เป็นลักษณะแบนๆยาวๆมีหมดนะครับนักเรียนดูซิว่าถ้าเราจะสร้างบ้านจากกล่องบ้านจำลองจากกล่องเนี่ยกล่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันใช้ทำส่วนไหนของบ้านได้บ้างนะครับกล่องอย่างเงี้ยใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะครับกล่องนมเนี่ยมันมีพื้นที่เยอะเลยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างต้องคิดนะครับต้องคิดถ้านักเรียนจะสร้างบ้านแบบง่ายๆเลยนะครับบ้านแบบง่ายที่สุดเป็นแบบบ้านเล็กๆบ้านตุ๊กตาเล็กๆกล่องนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมควรจะทำเป็นอะไรสมมติว่า มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้มีช่องอยู่แล้วมันควรเป็นตัวบ้านได้ไหมลองนึกไปก่อนนะครับและอีกกล่องอื่นๆที่เหลืออยู่เนี่ยเอ๊ะบ้านนี่มันต้องมีหลังคามีอะไรเราเอาส่วนอื่นมาสร้างเป็นหลังคาสร้างเป็นพื้นรองได้ไหมนั่นนี่ต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นไปเลือกวัสดุมาก่อนว่าในบ้านเรามีวัสดุอะไรบ้างแล้วค่อยมาออกแบบนะครับว่าเราจะสร้างบ้านทรงไหนบ้านแบบหลังเล็กๆธรรมดาหลังคาทรงจั่วหลังคาโมเดิร์นบ้านทรงกระบอกบ้านทรงอะไรก็ได้ที่นักเรียนอยากจะจินตนาการนะครับไม่จำเป็นว่ามันต้องเหมือนความจริงอาจจะเหนือความจริงเขาเรียกว่าจินตนาการซึ่งปัจจุบันอาจจะยังไม่มีแต่ในอนาคตอาจจะมีก็ได้เพราะว่าผลงานการออกแบบของเราลองไปเลือกวัสดุดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาออกแบบไปด้วยกันวันนี้เราจะมาฝึกการออกแบบการสร้างบ้านด้วยกล่องกระดาษของเรานะครับหัวข้อที่เราจะเรียนก็คือหัวข้อว่า My Box House SOUSE นะครับเห็นไหมครับ
เรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่อง My Box House สิ่งแรกสำหรับการเรียนศิลปะหรือการออกแบบชิ้นงานของเราก็คือเรื่องการออกแบบนะครับเราดูวัสดุของเราสิกล่องที่เรามีอยู่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะกล่องจะเป็นของที่คุณพ่อคุณแม่สั่งมานะครับจะ F มาอะไรก็แล้วแต่นะครับกล่องพัสดุนะครับจะของไปรษณีย์จะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่กล่องของเล่นนะครับดูซิมันมีลักษณะยังไงเราชอบไหมแข็งแรงไหมหาได้ไหมกล่องใส่ของต่างๆนะครับที่มีอยู่ทั่วไปนี่กล่องพัสดุต่างๆแม้กระทั่งกล่องนมที่นักเรียนเพิ่งจะได้รับนมไปนะครับอันดื่มนมแล้วกล่องยังเหลือเอามาสร้างงานศิลปะด้วยกันนะครับนักเรียนเห็นอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวนักเรียนแล้วมันมีลักษณะยังไงคราวนี้นักเรียนต้องใช้ความคิดว่าจะเอามันมาสร้างบ้านได้ยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องออกแบบถ้านักเรียนมีความคิดของตัวเองอยากจะสร้างบ้านในจินตนาการซึ่งอาจจะเหนือจากความเป็นจริงก็ได้สวยมากๆอาจจะสร้างจริงๆก็ไม่ได้นะครับแต่จินตนาการได้อันนี้เป็นการออกแบบนะครับในอนาคตอาจจะสร้างได้ก็ได้นะครับก็ต้องเริ่มดูจากรูปทรงของมันถ้าง่ายๆส่วนใหญ่บ้านก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่บ้านไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมเสมอไปก็ได้บ้านที่เป็นทรงกลมก็มีนะครับบ้านที่เป็นเหมือนลูกฟุตบอลเลยยังมีเลยนะครับถ้าเราไปศึกษาค้นคว้าดูคราวนี้เราจะออกแบบยังไงนะครับก็ต้องเริ่มดูจากวัสดุว่าเราจะเอามาใช้งานได้อย่างไรบ้างถ้าคุณครูให้นักเรียนนำกระดาษ A4 มาแผ่นหนึ่งแล้วเราก็มาเริ่มออกแบบกันออกแบบในกระดาษก่อนนะครับเพื่อนำแบบนั้นไปสร้างงานจริงๆนะครับสมมุตินะครับไม่ต้องตามครูนะออกแบบง่ายๆครูมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องสี่เหลี่ยมมีแม่ช่องใสๆด้วยเนี่ยเป็นอะไรดีเป็นหน้าต่างเป็นประตูได้หมดเลยแล้วนะครับหรือจะเอาเป็นหลังคาใสๆโอ้ได้อีกคิดเอานะครับสมมติว่าออกแบบในกระดาษผมเลือกกระดาษนี้อันนี้กระดาษในห้องเรียนของเรานักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนนานแล้วนะครับครูวันนี้อยากจะสอนบนกระดานเพื่อให้นักเรียนย้อนทึกถึงห้องเรียนของเรานะครับสมมติว่าครูจะออกแบบง่ายๆเลยกล่องของครูเป็นสี่เหลี่ยมนี่ตรงนี้มันดีอยู่แล้วมีประตูด้วยออกแบบไปเลยประตูอยู่ตรงนี้นี่ออกแบบด้านหน้าตรงๆนะครับบ้านมันนอกจากมีตัวบ้านแล้วต้องมีอะไรอีกมีหลังคาเอาทรงไหนดีเอาทรงหน้าจั่วดีไหมมีชายคาลงมาหน่อยจะดีไหมอันนี้ให้นักเรียนคิดเองนะครับอันนี้ครูลองออกแบบเป็นตัวอย่างง่ายๆตรงนี้มันอาจจะต้องเพิ่มเติมหน่อยแล้วแต่นะครับนี่ครูออกแบบง่ายๆอันนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้นักเรียนจะใช้อะไร1กล่องกระดาษกล่องสี่เหลี่ยม1กล่องละนะครับเรากำหนดไว้เราจะได้หาวัสดุได้ถูกต้อง2ตรงนี้อาจจะหาพลาสติกปกนะครับปกพลาสติกก็ได้นะครับเรามีอยู่แล้วในบ้านเรามีอยู่แล้วเอามาใช้ตรงนี้3ตรงนี้หลังคาเราจะใช้อะไรใช้จากกล่องตัวอื่นก็ได้นำมาคลี่ออกแล้วก็ตัดใช้จากกล่องกระดาษกล่องอีกนะครับตัดกล่องออกมาเราเริ่มกำหนดได้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมี
ส่วนอื่นๆอีกเช่นมีรั้วสักหน่อยแล้วแต่เราออกแบบนะครับตรงนี้ก็อาจจะตัดกล่องอื่นๆมาอีกนะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับออกแบบง่ายๆแบบนี้นะครับลองออกแบบดูนะครับนักเรียนครับจากวัสดุที่เราหาได้จะเป็นกล่องต่างๆเนี่ยมันจะมีรูปทรงตามที่เราชอบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับนักเรียนจะสร้างบ้านที่ออกแบบไว้แล้วก็มีตัวบ้านมีหลังคาคราวนี้เราต้องเขียนบนกระดาษ A4 ออกแบบลงกระดาษ A4 นะครับใช้ดินสอใช้สีไม้อะไรต่างๆก็ได้เขียนไปแล้วคราวนี้เราก็มากำหนดไว้ในแบบของเราว่าส่วนหลังคาเนี่ยเราจะใช้อะไรใช้กองกระดาษตัดมาก็ได้ส่วนบ้านเราก็ใช้กล่องสี่เหลี่ยมนี่ช่องประตูเราอาจจะใช้ปกพลาสติกนะครับที่นักเรียนใช้ทำรายงานได้หมดเลยนะครับแล้วคราวนี้นักเรียนก็ได้ออกแบบเสร็จแล้วจะได้ไปตัดชิ้นงานเพื่อมาประกอบให้เป็นบ้านต่อไปได้นะครับลองทำดูนะครับเมื่อนักเรียนออกแบบบ้านของนักเรียนบนกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ลองลงสีหน่อยก็ได้นะครับว่านักเรียนอยากได้บ้านสีอะไรอยากมีส่วนประกอบอะไรบ้างอยากมีต้นไม้ประดับอยากมีสวนหน้าบ้านมีสระน้ำมีอะไรในบริเวณบ้านของนักเรียนนักเรียนก็ออกแบบมาในกระดาษเลยแล้วจะใช้อะไรบ้างก็กำหนดมาเลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนเก็บการออกแบบของนักเรียนไว้แล้วในชั่วโมงหน้าเราจะนำแบบนี้ไปสร้างบ้านด้วยกล่องกระดาษจริงๆแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับในภาพนี้นะครับเป็นการออกแบบบ้านเป็นบ้านทรงไทยนะครับนักเรียนสามารถใช้กล่องต่างๆใช้กระดาษลังใช้กระดาษลูกฟูกมาประกอบเป็นบ้านเรือนไทยได้นะครับบ้านเรือนไทยเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยนะครับการออกแบบบ้านทรงไทยเหมาะสำหรับภูมิภาคในเอเชียของเรานะครับเหมาะสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศร้อนนะครับจะมีลักษณะที่เป็นทรงหน้าจั่วหลังคาสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็มีประดับลวดลายข้างๆนะครับจะมีลักษณะพิเศษเลยแล้วก็บ้านก็จะมีลักษณะเป็นใต้ถุนสูงนะครับเพื่อระบายอากาศให้อากาศลอดไปจะรู้สึกว่าเย็นสบายปัจจุบันจะหาได้ยากนะครับหาดูได้ยากจะมีของจริงๆให้ดูก็ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ในจังหวัดอยุธยาอย่างพอมีให้ดูนะครับถ้านักเรียนสนใจอยากออกแบบบ้านทรงไทยเนี่ยก็ลองศึกษาแล้วก็ออกแบบดูนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนออกแบบไปแล้วเราก็จะสร้างบ้านแล้วก็สร้างพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งให้มันเข้ากับบรรยากาศของบ้านนะครับลองทำดูนะครับบ้านหลังต่อไปที่มีการออกแบบนะครับเป็นลักษณะของสไตล์โมเดิร์นเป็นสไตล์รีสอร์ทหรือร้านกาแฟนะครับเป็นคาเฟ่อันนี้ลักษณะเป็นสมัยใหม่เลยนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษคืออิงธรรมชาติแทนที่เราจะตัดต้นไม้ทิ้งเราก็สร้างบ้านคร่อมต้นไม้ได้เลยนะใครสนใจออกแบบสไตล์ร้านกาแฟสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ก็ลองทำดูได้นะครับต่อไปนี้นะครับเป็นการออกแบบบ้านแบบโมเดิร์นนะครับก็เป็นบ้านทรงกล่องนี่แหละครับถ้านักเรียนมีกล่องนักเรียนก็สามารถจะออกแบบแล้วก็ตัดเป็นช่องประตูช่องหน้าต่างนะครับแล้วก็ตัดกล่องแล้วก็มุงด้วยกล่องกระดาษด้านบนนะครับเป็นหลังคาเขาเรียกว่าหลังคาพิงหมาแงนลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะโมเดิร์นนะครับหลังคาจะเฉียงเฉียงขึ้นไปซึ่งสร้างได้ง่ายมากปัจจุบันเป็นที่นิยมมากแล้วก็จะมีกันสาดด้านหน้านะครับหลังจากที่นักเรียนออกแบบได้แล้วเป็นบ้านโมเดิร์นของนักเรียนแล้วนักเรียนอาจจะตกแต่งภายในด้วยอุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่ในบ้านนะครับเช่น
ชุดเล่นเป็นตุ๊กตาต่างๆนะมาประกอบให้มันได้บรรยากาศนะครับให้มันสมจริงให้มันน่าเล่นแล้วก็สามารถนำไปเล่นได้จริงๆนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับเราจะใช้กล่องพวกนี้นะครับสร้างงานนะครับนักเรียนไปหากล่องไว้เลยนะครับนะครับกล่องที่มีอยู่ที่บ้านนะครับกล่องพัสดุกล่องนมกล่องต่างๆกล่องสินค้าต่างๆนะครับเตรียมไว้เลยนะครับเราจะมาทำงานด้วยกันนะครับในชั่วโมงหน้าเตรียมให้พร้อมนะครับเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมแล้วก่อนที่จะจากกันไปครูมีตัวอย่างผลงานเก่าๆนะครับของเนี่ยนักเรียนในชั้นป.6เนี่ยดูนะครับอันนี้เป็น My Box House นะครับนี่แหละผลงานที่สำเร็จรูปอันนี้สร้างมาจากกล่องลังทั่วไปนี่แหละนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับออกแบบตามใจชอบเลยอยากได้บ้านแบบไหนนะครับมีตกแต่งมีใช้วัสดุอื่นนะครับกระดาษกล่องกระดาษลอนต่างๆมาช่วยได้นะครับนักเรียนจะทำแบบนี้ก็ได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งเป็นหลังตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นกล่องใส่กระดาษสำหรับปริ้นงานใส่กระดาษ A4 นะครับเราก็ตัดนะครับใส่ทำหลังคาแยกเห็นไหมเป็นลักษณะพิเศษนะครับทำเพื่อเป็นของเล่นเอาตุ๊กตาจัดเป็นห้องอะไรก็ได้นะครับนักเรียนถ้าอยากทำอย่างนี้ก็ต้องหากล่องที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับทำได้อันนี้มีประตูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อเป็นของเล่นนะครับใครอยากทำอย่างนี้ก็หากล่องแบบนี้นะครับนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหาให้เรียบร้อยนะครับออกแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเรามาสร้างบ้านของเราเองนะครับในหัวข้อ My Box House แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ